สวัสดีพี่น้องชาวเสริมสุข Channel ครับกลับมาพบกันเป็นประจำทุกๆวันเสาร์นะครับแต่วันนี้จะเป็นเสาร์สุดท้ายที่เราจะพบกันขอบคุณสำหรับการเดินทางตลอดระยะเวลา6เดือนที่ผ่านมาครับวันนี้คุณย่าเสริมสุขจะพาทุกท่านไปจิบชาที่โรงแรมเพนินซูล่ากรุงเทพครับโรงแรมเพนินซูล่ากรุงเทพได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงแรมที่ดีที่สุดเป็นอันดับ2ของเอเชียและอันดับที่22ของโลกจากการจัดอันดับรางวัลของนิตยสาร Travel & Leisure ประจำปี2515ครับจุดเด่นของโรงแรมนี้นะครับคือมีวิวที่สวยงามยอดเยี่ยมอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาเห็นแม่น้ำตลอดเวลาเลยล่ะครับและตึกข้างๆคือไอคอนสยามถึงชื่อโรงแรมจะเป็นฝรั่งนะครับแต่บรรยากาศมันมีมนต์ขลังแบบเอเชียที่หรูหราและคลาสสิกมากครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปจิบชาที่โรงแรมเพนินซูล่ากรุงเทพเป็นเทปอำลาคุณย่าเสริมสุขแต่ไม่ได้อำลาตลอดไปนะครับและนี่คือล็อบบี้ลาวจ์ที่เราจะจิบชากันในบ่ายวันนี้ครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแต่ก่อนชุดอาฟเทอร์นูนทีของที่นี่เนี่ยจะมี3ชุดนะครับจะมีสไตล์ฝรั่งเศสนะครับแล้วก็จะมีสไตล์ไทยแล้วก็จะมีอีกเซตหนึ่งเป็นสไตล์คลาสสิกนะครับแต่วันนี้เหลือแค่ชุดเดียวนะครับก็ไม่เป็นไรเราคาดหวังว่าชุดนั้นจะสวยและน่าทานเหมือนโรงแรมแห่งนี้ครับการบรรเลงเปียโนของที่นี่นะครับมันเพิ่มสุนทรียะของการจิบชาในบ่ายวันนี้ให้ดูคลาสสิกและโรแมนติกเหลือเกินครับจริงๆมีโรงแรมหลายแห่งที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแต่โรงแรมเพนินซูล่ากรุงเทพแห่งนี้นะครับมีความพิเศษกว่าใครๆคือขณะที่เรารับประทานอาหารภายในโรงแรมเราสามารถทอดสายตามองธรรมชาติและวิวของแม่น้ำเจ้าพระยาแสนจะโรแมนติกใกล้วันแห่งความรักแล้วด้วยนะครับแต่ผมก็ยังมาจิบชาคนเดียวและนี่คือ The L'Opera Green Tea เป็นชาเขียวเบอร์รี่วานิลาที่มีกลิ่นหอมสดชื่นแล้วก็ผ่อนคลายมากๆเลยครับหอมมากขอบคุณครับOkay. Let me see.
งแรมเพนินซูล่ากรุงเทพคือโรงแรมวิวสูงเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสายสวยงามแบบที่หาชมที่อื่นไม่ได้นะครับวาระแห่งการพบเจอและการจากลาแต่ถ้าเรามีความเชื่อลมที่พัดผ่านไปวันหนึ่งจะพัดกลับมาขอบคุณสำหรับการติดตามชมตลอดระยะเวลา6เดือนที่ผ่านมาคุณย่าเสริมสุขฝากกราบขอบพระคุณในมิตรภาพความรักและความห่วงใยขอบคุณพระเจ้าที่เสริมสุข Channel ทำให้เรามาพบกันและเวลาก็ใกล้จะหมดลงแล้วนะครับก่อนจากกันผมขออวยพรพี่น้องเสริมสุข Channel ทุกท่านให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้ววันหนึ่งเราจะกลับมาพบกันขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ